เล่าอ่ะครับจะนั่งดูเดินแม่งกันดีด้วยก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะ40เมื่อยทำกันดูนะนิดเดียวโอเคหรอว่าโพสคลิปเนี่ยมันเหมือนเรามาเตือนให้คนอื่นได้รู้ใช่ไหมหมายถึงว่าเตือนใช่ครับให้เตือนให้ตระหนักแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีคำถามสงสัยเนี่ยแหละที่ผมตั้งข้อสงสัยเลยว่าเกี่ยวไหมกับที่แม่ผมเสียชีวิตเกี่ยวไหมมกราคม66ก็คือประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดร้าวลงขาปวดไปทั้งตัวก็เลยโทรเรียกผมแล้วก็ฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยนะเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยคราวนี้พอไปที่โรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็สอบถามข้อมูลแล้วก็มีเช็คคลื่นหัวใจมีเอ็กซเรย์ปอดอะไรพวกนี้แล้วก็พูดคุยกับแม่แล้วก็สรุปแจ้งผมมาว่าแม่ผมเป็นแพนิคพอบอกว่าเป็นแพนิคปุ๊บเครียดเรื่องลงเรื่องลูกเราก็พยายามทำให้เขาไม่เครียดหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาล นะพยายามทำให้เขาไม่เครียดก็คือเขาจะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เราจะไม่ไปขัดเขาเลยทีนี้ผมก็มาเห็นแม่เขาไปทำบุญกับแก๊งหมอดูที่เขาไปประจำอย่างเงี้ยแบบแต่ปกติไม่ได้ไปที่ต่างจังหวัดนะปกติจะแค่ไปแค่ใกล้ๆแถวๆนี้รามินทราอะไรพวกเนี้ยแต่ทีเนี้ยถึงขั้นไปต่างจังหวัดเราก็ไม่กล้าขัดเพราะว่าหมอบอกว่าแม่เราเป็นแพนิคเป็นโรคซึมเศร้าเพราะดูจากยาที่จ่ายมามันชัดเจนเลยแล้วก็พอเขาไปเสร็จประมาณวันที่24เนี่ยเขาส่งคลิปมาให้ดูว่าเขาเนี่ยไปดึงกระดูกตอนแรกก็คุยกันแค่แบบประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแวะนวดเราก็เข้าใจว่ากระบีบๆนวดเหยียบๆอะไรแบบเนี้ยแต่พอส่งมาปุ๊บผมเห็นคลิปก็น่ากลัวนะแล้วก็มันดึงแรงอ่ะแต่ว่าผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยว่าเป็นเหตุที่แม่ผมเสียชีวิตเพราะว่าคือมองข้ามไปเลยอ่ะเสร็จปุ๊บพอแกกลับมาเราเนี่ยไม่ได้สังเกตอาการที่แบบว่าเอ้ยนวดแล้วจะเสียชีวิตไหมเพราะเราไม่ได้มีความคิดตรงนั้นเลยแต่ว่าหลังจากที่แกกลับมาแกก็บ่นว่าอ่อนแรงอ่อนเพลียอะไรแบบเนี้ยเราก็คงจะเดินทางเหนื่อยเนาะเพราะว่าไปต้อง500 600โลไปกลับก็เป็น 1,000 โลก็รอดูอาการอะไรแบบนี้แล้วก็กินยาไอ้แพนิคที่หมอสั่งเนี่ยแหละพอถัดมาไม่ถึง10วันแกก็เหมือนช็อกแล้วก็เสียชีวิตอะไรแบบนี้ช่วงที่แม่เป็นคนส่งคลิปนวดครับให้เราดูอ่ะพี่ตอนนั้นในคลิปมันเป็นวิธีการมันเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกอ่ะผมก็ไปดูนะตามที่เขารีวิวกันอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยดึงแล้วหายคนนู้นหายคือจะมีแต่คนรีวิวว่าหายจากอันนู้นอันนี้อะไรแบบนี้เราก็เออไปเพราะเขาทำมาแล้วเราทำอะไรแก้อะไรไม่ได้แต่พอมาเจอเคสล่าสุดที่ออกข่าวแล้วผมก็มาดูของแม่ผมคือกลับมาเปิดย้อนหลังเลยที่แม่ส่งมาให้แล้วก็ดูแล้วก็มาดูประวัติที่หมอวินิจฉัยไว้เนี่ยเฮ้ยแม่เราก็มีสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือที่แม่ไปดึงมาเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรแต่พอเรามาดูประวัติที่ชันสูตรนะแล้วก็ดูผลการตรวจย้อนหลังของหมอครั้งแรกเลยอ่ะจริงๆแล้วแม่ผมมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ว่าหมอไม่ได้แจ้งตรงนั้นเลยแจ้งแค่ว่าแพนิคอย่างเดียวมันเลยเป็นสิ่งที่แม่ผมไม่ได้เข้าถึงแม้แต่โอกาสการรักษาเลยเพราะว่าไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นแล้วจะไปรักษาได้ยังไงแต่ถ้ารู้แล้วไม่รักษาเนี่ยโอเคพวกผมหรือแม่ปล่อยปละเลยตัวเองแต่เนี้ยพอไม่รู้เขาก็คงคิดว่าเฮ้ยเขาแก่แล้วมั้งอาจจะอยากหายทรมานเห็นใครว่าดีก็หมอไม่ว่าไม่เป็นอะไรไงก็เลยถึงได้ไปทางนั้นคือเราคิดว่าไอ้วิธีการนวดหรือว่าไอ้ที่แม่ไปนวดอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้แม่เราเสียชีวิตด้วยคิดมากเลยครับตอนแรกไม่คิดแต่พอเกิดเหตุนั้นปุ๊บคิดเลยเพราะว่าพอไปดูเนี่ยแล้วก็มีพวกนักกายภาพพวกนี้เขาทักมาให้คำแนะนำเขาบอกว่าการดึงหัวแบบที่แม่ผมโดนดึงนะดึงหัวดึงขาเนี่ยจริงๆมันมีวิธีที่ถูกต้องแต่ก็เสี่ยงนะมีวิธีที่ถูกต้องแต่ก็เสี่ยงวิธีถูกต้องคือเขาต้องคำนวณน้ำหนักต้องเอ็กซเรย์ทุกส่วนของร่างกายก่อนเสร็จปุ๊บก่อนจะดึงเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าดึงตรงคอจะต้องเป็น 7% ของน้ำหนักทั้งตัวนะคือทุกอย่างจะมีแรงดึงหมดเลยแล้วดึงกี่วิ
ไม่ได้ใช้การกระชากเหมือนในคลิปที่แม่ผมโดนแม่ผมจะโดนดึงตึกแล้วใช้เท้ายันซึ่งตอบไม่ได้เลยว่าแรงดึงเท่าไหร่ที่เราโพสคลิปแบบมันเหมือนเรามาเตือนให้คนอื่นได้รู้ใช่ไหมถูกไหมถึงว่าเตือนใช่ครับให้เตือนให้ตระหนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีคำถามสงสัยเนี่ยแหละที่ผมตั้งข้อสงสัยเลยว่าเกี่ยวไหมกับที่แม่ผมเสียชีวิตเกี่ยวไหม